เรื่องจริง Night Life ช่วงสุดท้ายนะครับกับน้องยดาที่เรื่องจริง Night Life นะฮะตอนต้นรายการยดาร้องเพลงไม่อยากจะเหงาแล้วเพลงนี้จำเป็นของอิงวรันธรใช่ไหมค่ะทำไมถึงเลือกเพลงนี้เพลงนี้เป็นเพลงที่หนูเลือกมาโคเวอร์ในช่อง YouTube ของหนูเองด้วยค่ะคือหนูอ่ะชื่นชอบพี่อิงชอบมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเพลงพี่อิงอ่ะน่ารักหลายเพลงแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากร้องเพลงช้าหนึ่งเพลงเพลงเร็วหนึ่งเพลงอะไรค่ะก็เลยเลือกเพลงนี้หนึ่งอย่างที่เมื่อกี้หลายคนสัมผัสได้เลยครับว่าน้องเป็นคนที่มีเสียงดีมากนั่นก็เพราะว่าหนึ่งคือชอบร้องเพลงใช่ไหมตั้งแต่เด็กใช่ไหมสองคือเคยออกอัลบั้มด้วยค่ะระหว่างงานแสดงกับงานเพลงเหมือนไหมไม่เหมือนค่ะแต่ก็ใกล้เคียงไม่ได้หนีกันมากนักแต่ว่ามันไม่เหมือนอะเหมือนกันยังไงคือมันเหมือนกันที่การแสดงออกความรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเหมือนกันแบบการแสดงนักร้องมันก็ต้องแบบถ่ายทอดอารมณ์ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาแต่ที่ไม่เหมือนเนี่ยคือหลายอย่างค่ะแบบการดูแลตัวเองนักร้องเนี่ยมันดูแลเยอะกว่านักแสดงอะค่ะอย่างตอนนั้นน่ะที่หนูฝึกอะค่ะหนูฝึกตั้งแต่15 16แล้วได้ออกอัลบั้มจริงๆน่าจะประมาณ17มั้งคะฝึกมา2ปีค่ะคือเขาให้หนูออกกำลังกายหนักมากออกกำลังกายไปด้วยร้องเพลงไปด้วยการดูแลอาหารการกินก็สำคัญอย่างเงี้ยค่ะหนูกินน้ำเย็นไม่ได้เลยหนูห้ามกินขนมขบเคี้ยวห้ามกินขนมกรอบๆห้ามกินของทอดอย่างเงี้ยค่ะตอนเป็นนักร้องเหรอค่ะแล้วเขามีคนมาคุมเราเลยไหมว่าห้ามกินเนยดาไม่หรอกค่ะแต่ว่าด้วยความรับผิดชอบของเราแล้วหนูเป็นคนที่แบบซีเรียสมากถ้าเกิดคุณครูสั่งอะไรบอกอะไรก็จะทำตามถ้าไล่พี่ฟังหน่อยจากนี้ไปโปรเจกต์ของเราเนี่ยที่คุยกันตอนช่วงเบรกโฆษณาก็คือน้องถ่ายละครและซีรีส์3เรื่องพร้อมกันเลยตอนนี้ละคร3เรื่องค่ะอ๋อละคร3เรื่องเหรอใช่ค่ะแล้วไปถ่ายหนังฝรั่งเศสอีกด้วยใช่ค่ะแต่ถ่ายที่บ้านเราถ่ายเสร็จแล้วเรียบร้อยอ๋อเหรออ่ะอย่างนี้7วันนี่คือถ่ายละครทุกวันป่ะเกือบทุกวันค่ะคือตอนนี้มันมีบางกองที่ยังไม่ได้เปิดใช่ค่ะแต่ถ้าเปิดพร้อมกัน3เรื่องก็7วันเลยเอาอย่างนี้กล้องเนี้ยพี่ให้หนูเลยนะอยากจะฝากอะไรอยากจะบอกอะไรถึงคุณแม่จะบอกอะไรถึงด้อมลูกหมีอยากจะบอกอะไรถึงแฟนคลับทั้งเก่าและใหม่ของเราคนดูร่างทรงชอบไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่อยากจะบอกอะไรเขาเชิญเมื่อกี้มีพูดคุณแม่มาด้วยใช่หนูไม่เคยพูดถึงคุณแม่เลยขอคุณแม่รายการคุณแม่เนี่ยเออหนูจะร้องไห้นะไม่เอาไม่ร้องพูดไม่ร้องพูดถึงคนที่เรารักพูดถึงคนที่เรารักก็ขอบคุณนั่นแหละค่ะก็คงเป็นคำว่าขอบคุณคุณแม่ที่ให้โอกาสเรามาตั้งแต่เกิดเลยดีกว่าแล้วก็ให้โอกาสเราได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วสนับสนุนขอบคุณที่สอนเราคือขอบคุณที่สอนในสิ่งที่มันเป็นผลดีกับเราในทุกๆเรื่องเลยค่ะขอบคุณคุณแม่มากคือกล้าพูดตรงนี้ได้เลยว่าถ้าไม่มีคุณแม่ไม่มีหนูในวันนี้แน่นอนไม่มีแน่นอนค่ะคุณแม่คือทุกอย่างของหนูเลยแล้วก็เป็นคนที่หนูรักที่สุดคิดว่าแม่จะได้ดูไหมเนี่ยได้ดูแน่นอนแล้วตอนเนี้ยพอเขาได้ยินแม่ชอบพี่พีเคพี่แต่งงานแล้วบอกแม่โอเคก็มันจะจบสวยแล้วใช่ไหมเนี่ยฝากสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับหวังว่าวันหนึ่งคงจะมีโอกาสได้พาคุณแม่และคุณลูกไปเลี้ยงข้าวด้วยกันละกันขอบคุณค่ะหวังว่าคืนนี้นะครับแฟนรายการทุกคนโดยเฉพาะหนุ่มๆอย่างพวกเราเนี่ยคงจะอิ่มอกอิ่มใจไม่น้อยเพราะแขกรับเชิญของเราคนนี้บอกไม่ธรรมดามาแจกความน่ารักสดใสช่วยทำให้ค่ำคืนวันเสาร์แบบเนี้ยเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขและเมื่อกี้แอบมีน้ำตาเล็กๆด้วยนะยดาขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากที่เปิดเหมือนกันครับขอบคุณมากที่เปิดใจกับเราพูดคุยกันเรื่องราวต่างๆกับเรื่องจริง Night Life ในค่ำคืนนี้ครับสัปดาห์หน้ากับไปตามกันต่อนะครับเรื่องราวดีแบบนี้เรื่องจริง Night Life รอคุณอยู่ทุกคืนวันเสาร์ช่อง7 HD คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับขอสักเลเซอร์หน่อยครับเขียนตรงนี้เลยนะแล้วคุณต้องซื้อใหม่ไปเนี่ยไม่เป็นไรครับ